สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคลิปนี้ตกค้างตั้งแต่หลายโรดทริปที่ผ่านมาแต่ก็ไม่ลืมที่จะนำมาให้คุณผู้ชมชมความสวยของ Flagler College ที่ติดอันดับความสวยต้นๆของวิทยาลัยในอเมริกาค่ะสถานที่แห่งนี้นะคะได้ถูกสร้างขึ้นเมื่อ135ปีที่ผ่านมาโดยนักธุรกิจชื่อดังเฮนรี่ แฟลกเลอร์จุดประสงค์ของเขาคืออยากให้เป็นโรงแรมสุดพิเศษสุดหรูมีห้องพักทั้งหมด504ห้องบริการเศรษฐีหนีหนาวลงใต้เพื่อมาพักผ่อนที่ฟลอริดาค่ะและโรงแรมสุดหรูนี้ได้กลายมาเป็นวิทยาลัยเอกชนให้การศึกษาจากป.ตรีถึงป.โทเปิดเป็นทางการเมื่อปี1968และปัจจุบันเมนโฮเทลได้กลายเป็นหอพักหญิงและชั้นที่4ได้ปิดตายและเป็นชั้นที่หลอกหลอนที่สุดของเมืองเซนต์ออกัสตินค่ะขอย้อนนิดนะคะว่าเฮนรี่ แฟลกเลอร์เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแต่ชีวิตส่วนตัวและเรื่องของความรักก็เป็นผู้ชายเจ้าชู้ค่ะแต่งงานทั้งหมด3ครั้งด้วยกันและมีผู้หญิงอีกหลายคนที่เข้าเกี่ยวพันด้วยแม้เวลาจะผ่านไปนานแสนนานวิญญาณที่สิงอยู่บนชั้น4ยังมาหลอกหลอนนักศึกษาอยู่เป็นระยะหนึ่งในนั้นเชื่อว่าเป็นไอดาภรรยาคนที่2ของเฮนรี่เธอป่วยเป็นโรคทางจิตค่ะบางก็บอกว่าเธอป่วยนั้นเป็นเพราะว่าเธอนั้นช้ำใจที่สามีมีผู้หญิงอื่นหลังจากที่เธอเสียชีวิตลงหลายคนจะเห็นเธอเดินไปมาในห้องโถงนี้ห้องที่อาจารย์กำลังชี้ไม้ชี้มือนี่ละค่ะซึ่งก่อนเคยเป็นล็อบบี้ของโรงแรมและผู้หญิงในชุดสีดำหลายคนเชื่อว่าเธอคือผู้หญิงที่เฮนรี่ แฟลกเลอร์มีความสัมพันธ์ด้วยในช่วงที่ยังแต่งงานกับไอดาเฮนรี่จัดให้เธออยู่ในห้องสูทสุดหรูชั้น4เขาจะล็อกเธอไว้ในห้องนั้นทุกครั้งที่ไอดามาที่โฮเทลแห่งนี้ในที่สุดเธอมารู้ตัวว่าเขาจะไม่อยากขาดจากไอดามาแต่งงานกับเธอแน่นอนเธอจึงหันหน้าไปพึ่งยาเสพติดเพื่อหนีความเจ็บปวดและต่อมาเธอก็ได้ผูกคอตายห้อยกับแชนเดเลียในห้องสุดหรูของเธอและบ่อยครั้งที่นักศึกษาได้ยินเสียงกรีดร้องโหยหวนมาจากชั้น4และไฟจะถูกปิดเปิดเป็นระยะด้วยค่ะThank you.
Lady in Blue นักศึกษาจะเห็นผู้หญิงในชุดสีฟ้าเดินช้าๆในห้องโถงเดินไปร้องไห้ไปหลายคนเชื่อว่าเธอคนนี้เป็นแขกที่มาพักที่โฮเทลกับมหาเศรษฐีคนหนึ่งและเศรษฐีคนนี้ได้สัญญากับเธอว่าจะอย่าขาดกับภรรยาและมาแต่งงานกับเธอจนแล้วจนเล่าก็ไม่มีวี่แววว่าจะขอเธอแต่งงานจนเธอบอกเขาว่าเธอท้องเศรษฐีคนนี้ก็ไม่ยอมรับและยังบอกอีกว่าเธอท้องกับผู้ชายคนอื่นความเสียใจทำให้เธอเก็บข้าวของกลับบ้านขณะที่เธอวิ่งลงบันไดและได้สะดุดชายกระโปรงตกบันไดคอหักเสียชีวิตลงทันทีค่ะ In 150 feet, take a slight left turn on Valencia Street. เหตุการณ์เศร้าๆและเรื่องหลอกหลอนยังมีเกิดขึ้นอีกในวิทยาลัยสวยหรูแห่งนี้แต่วันนี้ขอพอเท่านี้นะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังจนจบคลิปสุขภาพดีมีความสุขทุกท่านพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ